เฉลิมชัยลั่นหักปากกาโพหลังชี้วัดเรตติ้งปชป.ใต้ตกต่ำตั้งเป้าแก้ขัดแย้งชาวบ้านการเมืองวันที่10กันยายน2567 10นาฬิกา2นาทีเฉลิมชัยสักการะพระแม่ธรณีก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทวันแรกเผยตั้งเป้าแก้ปัญหาความขัดแย้งข้าราชการประชาชนเมินผลโพความนิยมปชปใต้ตกโวจะหักปากกาให้ดูเมื่อวันที่10กันยายน2567ที่พรรคประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ถือฤกษ์7นาฬิกา30นาทีสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ประจำพรรคก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทเป็นวันแรกนายเฉลิมชัยสวมชุดผ้าไทยสีเขียวอ่อนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มโดยมีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคมาให้กำลังใจและมอบชอบดอกไม้อาทินายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการพรรคนายนฤทธิ์ขำรุรักษ์รองหัวหน้าพรรคนายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชนายอวยพรศรีชาวลิตส.ส.นครศรีธรรมราชนายทรงศักดิ์มุสิกองส.ส.นครศรีธรรมราชนายสมยศพลายด้วงส.ส.สงขลานายวุฒิพงษ์นามบุตรส.ส.อุบลราชธานีและคณะนายเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ว่าการเข้ากระทรวงวันแรกเป็นการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กระทรวงถึงแนวทางการทำงานซึ่งต้องดูภารกิจหลักของกระทรวงนายทหารคนสนิทคืออะไรตนตั้งใจเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านส่วนนโยบายที่จะมีแถลงต่อรัฐสภาจะมีเรื่องการเร่งรัดการกำหนดเขตแดนเขตป่าไม้และเขตอุทยานซึ่งขอดูรายละเอียดก่อนเนื่องจากต้องไปดูเรื่องงบประมาณและแผนงานเมื่อถามถึงการเข้ามาดำเนินการจะทำให้ปัญหานี้หมดไปหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าอย่าไปคิดว่าผมเป็นเทวดาใครก็ทำไม่ได้เพียงแต่เราเข้าไปแก้ไขปัญหาและเข้าใจว่าทุกคนจับตาดูอยู่แต่จะทำให้ดีที่สุดจะโม้อะไรก็โม้ได้แต่ทำจริงจะทำได้แค่ไหนส่วนการประสานงานระหว่างกระทรวงนายทหารคนสนิทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ดินสปก.สามารถประสานการทำงานและพูดคุยกันได้ใช่หรือไม่นั้นนายเฉลิมชัยกล่าวว่ามีคณะกรรมการทำงานในเรื่องนี้อยู่แล้วต้องมาดูว่าอะไรคือกฎหมายอะไรคือความเดือดร้อนของชาวบ้านกฎหมายใช้บังคับมนุษยธรรมก็ต้องมียืนยันว่าไม่มีการผ่องถ่ายงานเรื่องใดเป็นพิเศษซึ่งต้องยึดตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงและเป้าหมายต้องการทำอะไรจึงถือว่าเป็นการขับเคลื่อนของกระทรวงส่วนจะตั้ง KPI วัดการทำงานของรัฐมนตรีในพรรคหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งมีการประเมินในตัวอยู่แล้วถ้าอยากเห็นประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงต้องให้กำลังใจและแนะนำการเราทุกคนพร้อมที่จะรับฟังแต่ขอให้เป็นความบริสุทธิ์ใจแล้วกันเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องเล็กเมื่อถามถึงผลสำรวจคะแนนนิยมในพื้นที่ภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ลดลงนายเฉลิมชัยย้อนถามทันทีว่าเป็นคำถามสุดท้ายใช่หรือไม่ถ้าเป็นคำถามสุดท้ายตนจะตอบให้พร้อมระบุว่าวันนี้เรารับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าความเห็นนั้นจะเป็นอย่างไรและจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ขอให้เชื่อว่าชีวิตคนคนหนึ่งหรือองค์กรหนึ่งทำได้ดีที่สุดในชีวิตก็คือดีที่สุดไม่มีดีที่สุดที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนก็พร้อมจะรับฟังทั้งนี้ขอบคุณผลสำรวจที่ให้ความสนใจพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเราก็รับฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่ดูว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้
คารพในผลโพเคารพในความคิดเห็นแต่ผมจะหักปากกาผลโพให้ดูนายเฉลิมชัยกล่าวไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์สนาม4ดวลเดือดยอดนักขับสลับสับเปลี่ยนขึ้นรับแชมป์กีฬาวันที่10กันยายน2567 16:40 น.ไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์สนาม4ดวลเดือดรถแข่งระดับซูเปอร์คาร์ที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมาเลเซียเหล่าบรรดายอดนักขับสลับสับเปลี่ยนรับแชมป์อย่างสนุกรถยนต์ทางเรียบรายการใหญ่ระดับนานาชาติรายการ Thailand Super Series 2024 TSS จัดโดยบริษัท Racing Spirit จำกัดยกทัพรุ่นใหญ่ระดับซูเปอร์คาร์รายการ TSS The Super Series by B Quick สนาม4เรสที่7และ8ดวลความเร็วที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียซึ่งสนามนี้ใน3รุ่นประกอบด้วยซูเปอร์คาร์ GT4 ซูเปอร์คาร์ GTM และซูเปอร์คาร์ GT3 จะแข่งเรสที่6ซึ่งตกค้างมาจากสนาม3ด้วยทำให้สนามนี้ต้องแข่งทั้งหมด3เรสเริ่มที่รุ่นใหญ่สุดซูเปอร์คาร์ GT3 เรสที่6ปิติภิรมย์ภักดีและกันตศักดิ์กุศิริจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ออกสตาร์ทในตำแหน่งโพซิชันเข้าเส้นชัยคันแรกคว้าแชมป์ไปครองส่วนเรสที่7หวังรัวฮันหลินหาวจาก B Quick Absolute Racing ซิลแชมป์ขณะที่เรส8ปิติภิรมย์ภักดีและกันตศักดิ์กุศิริจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ผงาดแชมป์รุ่นซูเปอร์คาร์ GTM เรสที่6แชมป์เป็นของกิตติพลปราโมทณ อยุธยาและสุภกิจเจนจิตรานันท์จากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์จากนั้นเรสที่7แชมป์เป็นของณัฐจักรหานจิตเกษมและโคมิกกันสูตรจาก AAS มอเตอร์สปอร์ตด้านเรสที่8กิตติพลปราโมทณ อยุธยาและสุภกิจเจนจิตรานันท์จากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์กลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งรุ่นซูเปอร์คาร์ GT4 เรสที่6แชมป์ตกเป็นของประคุณพรประภาและวาเรนอดุลยวิจิตจาก 2W ซูมี่ส่วนเรสที่7วุฒิกรอินทรภูวศักดิ์และกันตทีกุศิริจาก AAS มอเตอร์สปอร์ตพังงาดคว้าแชมป์ขณะที่เรสที่8แชมป์เป็นของเอเมอร์แฮริสเจปรีและมูฮัมหมัดนากวิบนออัสลันจากทีมวิงหิน MOTORSPORTS คว้าแชมป์ขณะที่รุ่นซูเปอร์คาร์ GTC เป็นเกมซิ่งความเร็วสนามที่3เรสที่5และ6รถหมายเลข38ที่ขับโดยอัครพงศ์อัคคณีนิโรธจากโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์โชว์ฟอร์มร้อนแรงเก็บโพซิชันและผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้ทั้ง2เรสสำหรับรายการ B Quick Thailand Super Series และ TSS The Super Series by B Quick สนามสุดท้ายจะดวลความเร็วครบทุกรุ่นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง 13-15 ธันวาคมสามารถติดตามรับชมกันได้ทั้งติดขอบสนามหรือแบบไลฟ์สดจากหลายช่องทางอาทิ